จากปัญหาน้ำที่เน่าเสียนะครับในแหล่งน้ำลำคลองตามธรรมชาติก็ทำให้องค์การจัดการน้ำเสียสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแล้วก็ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกจังหวัดนครปฐมนะครับเพื่อที่จะบำบัดน้ำเสียในชุมชนก่อนที่จะปล่อยลงสู่คลองสาธารณะเป็นการจัดการแหล่งน้ำชุมชนให้ได้คุณภาพติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับปัญหาคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำท่าจีนภายหลังการตรวจสอบคุณภาพปี2560ของกรมควบคุมมลพิษพบว่าคุณภาพแม่น้ำท่าจีนตอนกลางและตอนล่างมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมโดยเฉพาะในช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดนครปฐมสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีข้อดีคือมีทัศนียภาพที่สวยงามองค์การจัดการน้ำเสียหรืออจน.หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาโดยการจัดการให้มีระบบบำบัดน้ำเสียและศูนย์การเรียนรู้บริหารจัดการคุณภาพน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกจังหวัดนครปฐมที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและบำบัดน้ำเสียในชุมชนให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมลภาวะจากน้ำเสียที่อยู่ในชุมชนที่ปล่อยลงสู่ธรรมชาติเนี่ยมันมากขึ้นทุกวันเพราะชุมชนเนี่ยมันมีการขยายตัวเทศบาลในของสามควายเผือกเนี่ยครับเป็นต้นแบบที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับอบต.ต่างๆที่จะเข้ามาเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาของแต่ละท่านต่อไปครับองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกหนึ่งในองค์กรท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อต้องการให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพการรักษาแหล่งน้ำสาธารณะที่ใช้ร่วมกันโดยการให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมนะครับการที่ทางอจน.ได้กรุณานะครับมาจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียตรงนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีที่จะกระตุ้นให้พี่น้องได้ช่วยกันอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าจะให้มันดีขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องให้ชาวบ้านเนี่ยปลุกจิตสำนึกให้ชาวบ้านเนี่ยให้เขาช่วยกันอนุรักษ์จนทั้งปัจจุบันเนี้ยมีองค์การจัดการน้ำเสียเนี่ยเข้ามาทำบำบัดขนาดเนี้ยก็ถือว่าใหญ่สำหรับที่สามควายเผือกสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแห่งนี้ทำเป็นบ่อปรับปรุงคุณภาพน้ำใต้พื้นดินมีประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้มาตรฐานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะและมีศูนย์การเรียนรู้บริหารจัดการคุณภาพน้ำที่ให้ความรู้การจัดการระบบน้ำเสียที่ถูกต้องเพื่อให้คนในชุมชนกลับมาเห็นความสำคัญในการร่วมกันรักษาแหล่งน้ำศูนย์แห่งนี้ยังพร้อมเปิดเป็นพื้นที่ให้คนในชุมชนมาใช้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันด้วย